กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงสวยแซ่บเวอร์สำหรับช่วงนี้เราจะมาแซ่บเวอร์ในหุ่นกันดีกว่าค่ะเรื่องของหุ่นนี่สาวๆเนี่ยโหหลายๆคนตอนนี้อาจจะ enjoy eating นะคะมีความสุขกับการกินมากไปหน่อยนะคะอย่างเช่นอิ๋วนี่เลยโอ้โหพี่อิ๋วนี่ไม่ไหวเลยนะน้ำหนักขึ้น5กิโลเนี่ยโอ้โหคือ enjoy สุดๆในการกิน enjoy มีความสุขกับการกินนะแต่จะเริ่มไม่ enjoy เลยพี่อิ๋วไม่เริ่มไม่เอนจอยกับการแบบพอชั่งน้ำหนักเอ้ยไม่ไหวตกใจมากชั่งน้ำหนัก48 คุณผู้ชมจากเดิมนี่หนัก42 อ่ะขึ้นมาไม่ใช่5 4กว่า5 6โลอ่ะเยอะเหมือนกันนะจริงๆเยอะไม่ไหวเนี่ยดูหน้าเป็นเต้าหู้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของการกินนั่นเองแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่ากินอันนี้ไม่ได้กินนั่นไม่ได้แต่ว่าเราจะมาแนะนำดีกว่าค่ะว่าทานอะไรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้หุ่นที่สวยๆกลับมาค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามี6ผักผลไม้นะคะที่จะมาช่วยลดน้ำหนักรวมไปถึงช่วยทำให้หุ่นของคุณเนี่ยผอมเพรียวขึ้นอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าโหข้อแรกนี่หลายๆคนก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือแก้วมังกรนั่นเองค่ะแก้วมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ให้แคลอรี่ต่ำนะคะกากใยอาหารสูงกินแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นจึงช่วยลดอาการหิวจุกจิกได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีในขณะที่วิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิดจากแก้วมังกรนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะโอ้โหนับว่าเป็นผลไม้ค่ะพี่อิ๋วค่ะที่หลายๆคนนะนิยมเอามาทานเมื่อช่วงลดน้ำหนักจริงๆนะใช่ขึ้นชื่อเลยสำหรับแก้วมังกรเนี่ยถูกต้องแบบเวลาถ้าเราพูดชื่อเรื่องผลไม้ลดน้ำหนักโอ้ชื่อแก้วมังกรมาแน่นอนกินแทนข้าวได้เลยใช่บางคนก็แบบเอ้ยกลัวไม่อิ่มเอาไปทานกับโยเกิร์ตก็โอเคอยู่นะกินแล้วก็เขาบอกว่าแทนข้าวได้แบบแทนอาหารได้มื้อนึงไปเลยมันหนักท้องไงอิ่มนานอ่ะเหมือนเรากินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะอีกหนึ่งอันค่ะถ้าใครยังแบบเอ้ยยังไม่ชอบทานผลไม้อยากจะทานนี้ดีกว่าเขาบอกว่าวินเห็ดค่ะแต่จริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยเห็ดค่ะมีมากมายหลายชนิดมากๆแต่ถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยทดลองเนี่ยให้ลองทานเห็ดนี้เลยค่ะก็คือเห็ดออรินจินั่นเองค่ะเขาบอกว่าทำไมถึงอยากให้ลองทานเห็ดออรินจิเพราะว่าเห็ดออรินจิเนี่ยเขาบอกว่ามีแคลอรี่ต่ำค่ะแล้วก็มีปริมาณน้ำเนี่ยอยู่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานเห็ดออรินจิไปเลยเนี่ยนอกจากแคลอรี่ต่ำน้ำปริมาณเยอะยังจะมีไฟเบอร์ที่สูงถ้าไฟเบอร์สูงเนี่ยเชื่อแน่นอนค่ะว่าสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถอิ่มท้องอยู่ท้องได้นานแล้วก็เหมาะมากๆค่ะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงไดเอทที่ไม่อยากจะทานอะไรบ่อยๆค่ะค่ะมาอีกกันนี่อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือคีนัวนั่นเองค่ะคีนัวนี่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดชั้นเยี่ยมเลยนะคะที่มีโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์สูงค่ะกินแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะพองตัวอยู่ในกระเพาะอาหารจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องง่ายแล้วก็อยู่ท้องนานนอกจากนั้นแล้วนะคะคีนัวยังช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อย่างสมดุลใครที่กลัวจะอ้วนง่ายนะคะควรที่จะหันมากินคีนัวนี่เป็นประจำรับรองว่าจะมีส่วนช่วยนะคะในการโอ้โหอาการที่หิวจุกจิกอ่ะอยากกินนู่นกินนี่ตลอดเวลาระหว่างวันอย่างได้ผลแน่นอนสำหรับคีนัวต้องบอกว่าสาเหตุที่จะทำให้เราอ้วนขึ้นนั่นก็คือการหิวบ่อยๆการแบบบางทีเราทานข้าวครบ3มื้ออาจจะไม่เป็นสาเหตุให้อ้วนมากขึ้นแต่ระหว่างวันเวลาที่เราว่างเราชอบแบบซื้อขนมจุกจิกอะไรมาติดตัวไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทานตลอดเวลาอย่างเงี้ยว่างอ่ะเมืองไทยของเราไงค่ะโอ้โหหาอะไรกันกินได้24ชั่วโมงจริงๆเราไม่มีการเปิดปิดใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องยากมากที่จะห้ามปากตัวเองไม่ให้กินเวลาหิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคีนัวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วอยู่ท้องได้นานเพราะว่าเขาไปพองตัวในท้องนั่นเองค่ะค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะเขาบอกว่าทานอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะสำหรับสาหร่ายพวงองุ่นบางคนสาหร่ายพวงองุ่นเป็นยังไงนั่นน่ะสิสาหร่ายพวงองุ่นจะเป็นแบบเหมือนแบบไข่คาเวียร์พี่อิ๋วแต่ว่าเป็นเม็ดใสๆสีเขียวค่ะเป็นพวงองุ่นเม็ดเล็กๆถ้าปริเท่าแบบโมเลกุลของคาเวียร์เลยแหละประมาณนั้นเลยแต่เป็นพวงเป็นสีเขียวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเข้าไปอาจจะรู้สึกเค็มค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณโซเดียมในสาหร่ายพวงองุ่นนั้นน้อยมากๆค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กำลังฮิตมากนะในบ้านเราที่แบบสาหร่ายพวงองุ่นคืออะไรทำไมถึงมีส่วนฮิตส่วนช่วยทำให้เกิดการไดเอทได้ขนาดนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยให้แคลอรี่ที่ต่ำค่ะพลังงานที่น้อยไฟเบอร์ที่สูงแต่
แต่ว่าไฟเบอร์ที่สูงอย่างที่เราทราบกันที่เคยบอกไปแล้วว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องมากขึ้นค่ะซึ่งมีอยู่ครบค่ะในตัวของสาหร่ายพวงองุ่นค่ะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะบางคนติดที่รสชาติเขาเค็มไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วค่ะการปริมาณความเค็มนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแบบทานเข้าไปแล้วจะกลายเป็นไตเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโซเดียมในสาหร่ายพวงองุ่นนั้นเนี่ยต่ำมากๆค่ะซึ่งถ้าใครล่ะหาวิธีทานให้แบบทานง่ายขึ้นมาไปกว่านี้เนี่ยลองเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะหรือเอาไปมิกซ์กับสลัดต่างๆเนี่ยเชื่อได้ว่าเนี่ยจะช่วยชูความอร่อยได้มากขึ้นเลยค่ะโอ้โหส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงผักผลไม้4อย่างที่พูดก่อนหน้านี้นั่นก็จะมีส่วนใหญ่จะมีไฟเบอร์สูงกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรเห็ดออริจินคีนัวสาหร่ายพวงองุ่นนั่นเองค่ะก็เพิ่งจะรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนไข่ปลาคาเวียแต่แตกต่างกันที่สีเขียวใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นพวงๆเหมือนองุ่นจริงๆแต่เหมือนองุ่นย่อส่วนลงมาแบบเล็กมากๆผิวเล็กมากๆเลยใช่เดี๋ยวไว้วันไหนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ผ่านเดี๋ยวเอามาให้ชิมนะโอ้ต้องบอกว่าที่เราพูดมา4อย่างนี้นะส่วนใหญ่นี่จะประกอบไปด้วยไฟเบอร์สูงมากๆเลยนะคะมีส่วนทำให้โอ้โหอิ่มนานนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือลูกไหนค่ะถ้าบอกว่าลูกไหนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าลูกพับที่หลายๆคนรู้จักกันเนี่ยต้องบอกว่าก็หมายถึงลูกไหนนั่นเองค่ะสำหรับผลไม้ชนิดนี้นะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยค่ะให้ทั้งรสหวานนะคะแต่กลับให้แคลอรี่ที่ต่ำไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีการศึกษาพบว่าการรับประทานลูกไหนอกแห้งเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการช่วยควบคุมการอยากอาหารลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นเหตุให้การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับการทานลูกไหนหรือว่าลูกพับนั่นเองค่ะค่ะอีกหนึ่งอาหารค่ะอีกหนึ่งพืชชนิดหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนแบบเอ้ยรู้จักกันในนามของแบบผลิตภัณฑ์ความสวยความงามมากกว่าสำหรับบัวหิมะที่แบบถ้าใครไปเมืองจีนเนี่ยจะต้องฝากซื้อกันกลับมาเลยครีมบัวหิมะที่แบบแก้เวลาโดนไฟร้อนน้ำร้อนลวกไฟเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใครจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วบัวหิมะเนี่ยสามารถนำมาทานได้ด้วยเขาเพิ่งรู้ใช่ค่ะเขาบอกพืชบัวหิมะเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานำน้ำเชื่อมเขามาทานเนี่ยจะสามารถช่วยในการไดเอทค่ะช่วยได้ยังไงเขาบอกว่าน้ำเชื่อมจากบัวหิมะเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคนเราค่ะรู้สึกอิ่มขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยให้ลดความอยากอาหารได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ทานน้ำเชื่อมบัวหิมะเนี่ยอาจจะลดแบบระหว่างวันที่อยากกินจุ๊กกินจิ๊กอยากกินนั่นกินเนี่ยทำให้ปริมาณความอยากอาหารลดลงการทานอาหารก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะไปหาน้ำเชื่อมบัวหิมะมาทานกันในช่วงไดเอทค่ะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครที่อยากจะลดน้ำหนักอยู่ในตอนนี้นะคะนำผักผลไม้6อย่างที่เราบอกไปทานก็แล้วน้ำหนักก็ยังไม่ลดเอ๊ะทำไมมันแปลกไปหรือเปล่าคุณต้องดูพฤติกรรมประจำวันของคุณด้วยนะอย่างบางคนนี่ติดแบบว่าชอบทานอะไรนะน้ำอัดลมอย่างเงี้ยต้องคือ6อย่างเนี้ยก็ทานแต่ยังทานน้ำอัดลมด้วยยังทานน้ำอัดลมด้วยตัวนั้นแหละค่ะเป็นตัวอ้วนเลยอันนี้บอกตัวเองนะเพราะว่าติดทานน้ำอัดลมอันนั้นก็ควรที่จะงดไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักในช่วงนี้ค่ะค่ะหรือแม้แต่พฤติกรรมการนอนเหมือนกันนะพี่คะถ้าสมมติว่านอนน้อยเกินไปค่ะร่างกายจะเกิดการเผาผลาญได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาโทษนะว่าทำไมถึงทานแล้วยังไม่ลดสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้รู้เลยค่ะว่าการเผาผลาญของคุณเนี่ยลดปริมาณน้อยลงจากการที่คุณนอนน้อยลงนั่นเองค่ะค่ะรวมไปถึงใครที่ชอบทานขนมหวานก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรที่จะงดไปก่อนนะคะโหบางคนนี่กินอาหารคาวไปแล้วยังไม่จบไงรู้สึกว่ามันไม่จบอ่ะอยากจะทานอะไรอ่ะต้องตบท้ายหน่อยล้างปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งที่จะล้างปากได้ควรจะเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบก็ได้ค่ะดีค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรา2คนเนี่ยหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ด้วยกันนะพี่เนาะเพราะว่าเรา2คนเนี่ยจะนำเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ